างปิดเพลงตุ๊กตามเช็คเสียงให้พี่หน่อยจ้าสวัสดีค่ะเอ้ยนี่เราไลฟ์เพจอีจันเนาะไม่ไลฟ์เฟซส่วนตัวเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามากันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงสัญญาณแป๊บหนึ่งนะคะโอเคอ่ะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีผู้ดวงเฮงใช้คำว่าคนดวงเฮงแล้วกันเนาะถูกรางวัลกับทางกองสลากพัดนะคะ4คนเนาะ4คนก็รับกันไปเหนาะๆ นะคะก็มีที่นครปฐมเนี่ย6ล้านนะคะชัยภูมิ6ล้านระยอง12ล้านแล้วก็มีที่เชียงราย6ล้านนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนครปฐมนะคะอีกไม่กี่อึดใจค่ะเราจะได้เห็นโฉมหน้านะคะเศรษฐีป้ายแดงนะคะเศรษฐีหน้าใหม่นะคะว่าจะเป็นใครนะคะก็เนี่ยตอนนี้พี่น็อตก็ออกเดินทางและส่วนเบลเนี่ยอยู่บนรถตู้นะคะก็อยู่น่าจะอยู่หลังพี่น็อตเนาะเพราะพี่น็อตน่าจะออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วเมื่อสักครู่นี้พี่น็อตก็มีการไลฟ์อัปเดตความคืบหน้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้พอเราไปที่นครปฐมเสร็จอ่ะเราก็จะแบบตีรถตรงไปที่ระยองเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นชาวจังหวัดระยองเนี่ยก็รอดูขบวนเขาเรียกว่าขบวนอะไรนะขบวนรถแห่คาราวานคาราวานรถแห่ได้เลยนะคะเพราะว่าที่ระยองนี่คือแบบจัดหนักจัดเต็มมาก12ล้านนะคะมันว้าวซ่ามากเลยค่ะทุกคนเมื่อไหร่เราจะแบบดวงดีถูกรางวัลที่1แบบ12ล้านบ้างเนาะอะไรแบบนี้ก็วันนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยที่1กับทางกองสลาก plus ไปเนี่ยก็ทั้งหมด30ล้านบาทเลยนะคะก็อย่างที่เบลพูดไปเมื่อกี้มี12ล้านบาทที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็มี6ล้านที่นครปฐม6ล้านที่ชัยภูมิแล้วก็ที่เชียงรายนะคะส่วนอีก2วันนี่คืออีก2คนนี่คือพี่เก๋เดี๋ยวพี่น็อตจะไปเองมั้ยคะไปเองเช่นกันนะคะแต่ว่าวันนี้จะไปแค่นครปฐมก่อนแล้วเดี๋ยวตีรถเข้าระยองแล้วพรุ่งนี้เช้าก็คือมอบที่ระยองเนาะเนาะพี่เก๋เนาะตอนนี้เรากำลังเดินทางก็อีกประมาณสัก20กว่านาทีนะคะเราถึงจะถึงกันโอเคอันนี้เราก็มาอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังนะคะว่าอ๋อเหรออ๋อจะบอกว่าที่เชียงรายกับชัยภูมิเนี่ยทางพี่น็อตนะคะได้มีการโอนเงินรางวัลนะคะ6ล้านบาทคนละ6ล้านบาทให้กับลูกค้านะคะที่ถูกรางวัลไปแล้วด้วยโอ้โหแบบโอนไวมากๆเลยนะคะซื้อกับที่ไหนก็ไม่โอนไวเท่ากับกองสลาก plus นะคะบอกเลยเพราะว่าเราเคยเห็นใช่ไหมเวลาแบบซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์อย่างเงี้ยเฮ้ยพอถูกรางวัลแล้วปุ๊บโอ้โหกว่าจะแบบเงินจะเข้านะโหรอเป็นวันถ้าซื้อกับกองสลากพัดไม่ต้องรอค่ะแป๊บเดียวเข้าเลยนะคะเรียกได้ว่าทุกคนไม่มีคำว่ารอเลยนะคะโอนไวจ่ายไวมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้กำลังเดินทางอยู่ก็อีกประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะเอางี้ละกันเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นโฉมหน้าสาวดวงเฮงผู้โชคดีคนนั้นนะคะเราก็จะไปรับพลังบวกนะคะเป็นเผื่อว่างวดหน้าเนี่ยรางวัลที่1จะเป็นของเบลล่าบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอจบไลฟ์ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์อีกทีในตอนที่มอบรางวัลกันค่ะ